รุปข่าวมทร.อีสานจัดเตรียมพื้นที่ภายในพร้อมเปิดให้บริการตามปกติ1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปโดยมีทีมงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ส่งมอบอุปกรณ์กดเจลแบบไม่ใช้มือสัมผัสให้กับหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยจำนวนทั้งสิ้น16ชุดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศจับมือ CPO เปิดสาขาการจัดการนวัตกรรมการค้าคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมทร.อีสานวิทยาเขตขอนแก่นในปีการศึกษา2563โดยได้มีการเซ็นสัญญาระหว่างนักศึกษาทุนกับบริษัทเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาคณาจารย์สาขาวิชาแพทย์แผนไทยคณะทรัพยากรธรรมชาติปรับรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยใช้วิธีการไลฟ์สดการออกเสียงตามสายการออกรายการวิทยุของหมู่บ้านการบันทึกเป็นวิดีโอลงในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นการให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยหรือความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมทร.อีสานวิทยาเขตสุรินทร์จัดโครงการฝึกอบรมจัดทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นได้มทร.อีสานวิทยาเขตสุรินทร์คัดเลือกนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูงปี2563ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาซึ่งมีสาขาวิชาช่างยนต์จำนวน7คนและสาขาวิชาไฟฟ้าจำนวน14คนเข้ารับการคัดเลือกวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพมทร.อีสานมอบฉากป้องกันโควิด-19 พร้อมดำเนินการติดตั้งให้แก่โรงพยาบาลนนทไทยจำนวน2ชุดมทร.อีสานส่งมอบนวัตกรรมที่ใช้ป้องกันโควิด-19 แจกจ่ายให้แก่หน่วยงานต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยกล่องป้องกันการกระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 และชุดจ่ายเจลแอลกอฮอล์แบบไม่ใช้มือกดจำนวนกว่า50ชุดคณะบริหารธุรกิจมทร.อีสานออกไอเดียเปิดตลาดออนไลน์เร่งช่วยเหลือผู้ขาดรายได้ในช่วงโควิด-19 โดยจะตั้งกลุ่มซื้อขายออนไลน์ในชื่อว่ามทร.อีสานมาร์เก็ตเพลสซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาบุคลากรและประชาชนทั่วไปได้มีช่องทางในการซื้อขายสินค้าซึ่งช่องทางนี้จะทำให้ผู้ขายสามารถเข้าถึงผู้ซื้อได้ง่ายและก็เข้าถึงได้ในจำนวนที่มากมทร.อีสานส่งมอบแผ่นป้องกันการกระจายเชื้อโควิด-19ให้แก่ห้องเจาะเลือดโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาจับมือกับสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์รวมพลังกั้นห้องตรวจเชื้อโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลมหาราชเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมามทร.อีสานลุยผลิตอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มหลายชิ้นงานประกอบด้วยชุดจ่ายเจลแอลกอฮอล์แบบไม่ใช้มือกดกล่องป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแผ่นป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโครงสแตนเลสกล่องสำหรับเจาะเลือดรวมถึงชุดครอบเตียงผู้ป่วยฉุกเฉินและเฟซชิลด์พร้อมกระจายสู่หน่วยงานต่างๆทั้งจังหวัดนครราชสีมาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์คณะวิศวกรรมศาสตร์มทร.อีสานวิทยาเขตขอนแก่นมอบอุปกรณ์กล่อง UVC ฆ่าเชื้อเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเหยียบและเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อชุด PPE ให้แก่โรงพยาบาลขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นคณาจารย์สาขาฟิสิกส์ประยุกต์คณะวิศวกรรมศาสตร์มทร.อีสานวิทยาเขตขอนแก่นระดมกำลังจัดสร้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ประกอบด้วยกล่องฆ่าเชื้อ UVC หน้ากากอนามัยและอุปกรณ์การแพทย์ชิ้นเล็กเช่นกรรไกรครีมจับถาดอุปกรณ์หน้ากากเพื่อมอบให้กับหน่วยงานและโรงพยาบาลที่ขาดแคลนมทร.อีสานวิทยาเขตขอนแก่นมอบอุปกรณ์การแพทย์ได้แก่กล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายกล่องฆ่าเชื้อ UVC ชุด Portable เครื่องฆ่าเชื้อเคลื่อนที่และชุดเครื่องฆ่าเชื้อภาคสนามที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีขนาดใหญ่และเจลล้างมือสเปรย์อนามัยให้กับโรงพยาบาลเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามโรงพยาบาลอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นและโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นมทร.อีสานวิทยาเขตสกลนครร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้กับพี่น้องประชาชนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะทรัพยากรธรรมชาติวิทยาเขตสกลนครจัดทำเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเพื่อแจกจ่ายให้กับบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสกลนครได้แก่หน้ากากป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคตู้กำจัดเชื้อโควิด-19 สำหรับหน้ากากอนามัยฉากกั้นจุดคัดกรองผู้ป่วย
ตู้ครอบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบนอนตู้ครอบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบนั่งและกล่องป้องกันเชื้อโรคฟุ้งกระจายอะคริลิกคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีวิทยาเขตสกลนครส่งมอบที่กดเจลแอลกอฮอล์แบบเหยียบให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสร้างแป้นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำสะอาดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองทุ่มและโรงเรียนสว่างแดนดินมทร.อีสานวิทยาเขตสุรินทร์ส่งมอบแอลกอฮอล์เจลจำนวน60ลิตรแก่โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไปมทร.อีสานวิทยาเขตขอนแก่นลงพื้นที่โครงการทหารพันดีณกองพลทหารม้าที่3ค่ายเปรมตินสุรานนท์เตรียมดำเนินการด้านการจัดการองค์ความรู้และจัดสร้างโรงเรือนสมาร์ทฟาร์มจำนวน10โรงเรือนเพื่อสนับสนุนโครงการทหารพันดีและเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปมทร.อีสานวิทยาเขตสุรินทร์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทำความสะอาดตลาดเทศบาลศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมา